ครับทุกคนใครรู้จักพี่จอร์ดแห่ง VR Show บ้างครับพี่จอร์ดก็คือเป็นแบบผู้เบิด YouTube อันดับต้นๆของเมืองไทยแล้วก็จนนั้นพี่หมีก็ดูทุกคลิปเลยครับพี่จอร์ดคือเป็นคนที่มีความรู้และมีความสามารถเยอะมากมีพลังเยอะมากทั้งตัวพี่ออดพี่จอร์ดตัวอ่อนแต่อ้วนๆนะเขาเรื่องกันเลยครับใครรู้จักก็ไปดู VR Show กับเขานะแล้วก็มีจีแกนะตอนนี้ก็คือแบบเออแต่มันมีวันหนึ่งครับที่เขาไปเที่ยวเหมือนเที่ยวต่างประเทศหรือว่าเที่ยวในประเทศนี่แหละแต่เขาแบบไปถ่ายรูปกับแฟนกับพี่จิ๋วครับพี่จิ๋วก็คือรู้จักเหมือนกันนะครับก็คือเป็นรู้จักตั้งแต่ VR Show แล้วครับก็เป็นแฟนกันนะครับก็เขาไปถ่ายรูปกันแล้วก็ทีเนี้ยเขาก็เอากล้องตัวหนึ่งเป็นกล้องแบบคือกล้องแบบโซนี่ครับเป็นกล้องโซนี่แบบตัวใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็มีเลนส์แบบ24-1.4 อะไรเงี้ยเป็น2ตัวนี่แบบถ่ายรูปสวยมากแล้วก็มีแบบเพื่อนเขาไปถามว่าใช้กล้องอะไรเลนอะไรก็ถือว่าเออเขาก็ซื้อตามแล้วก็กลับมาถ่ายคือสวยจริงๆนะครับก็คือ1.4นี้ก็เป็นรูรับแสงที่กว้างแล้วก็ทำให้เราเนี่ยรูปมันละลายหลังแล้วก็สวยครับต่อให้แสงน้อยด้วยคุณภาพกล้องบวกคุณภาพเลนนี่ก็คือสวยมากๆครับก็คือซื้อแล้วก็มีคนซื้อตามเยอะมากแล้วก็คนแชร์ไอ้ลิงก์นั้นเยอะมากก็คือพี่หมีแต่มันก็ใครสนใจก็เดี๋ยวพี่หมีทิ้งลิงก์กล้องไว้แล้วก็มีเลนด้วยนะครับก็ถือว่าเออเป็นเลนที่คุ้มค่ามากๆนะครับข้อแล้วเข้าหัวข้อเลยก็คือเป็นเลนส์ที่แบบเออกล้องที่แนะนำตั้งแต่ปีนี้เลย2024นะถือว่าใครเอาไปใช้หรือว่าใครที่มีงบเยอะนิดนึงนะครับก็คือเอาไปใช้เนี่ยไม่เสียใจแน่นอนเพราะคุณภาพเนี่ยอัดแน่นไปในตัวกล้องมากๆนะครับแบตนี่อึดมากๆของพี่หมีก็มีตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นตัวนี้ A73 ตรงนี้มันจะ A74 แล้วนะครับก็คือใช้แล้วเนี่ยโอ้โหแบตได้ทั้งวันนะไปเที่ยวคือไม่หมดเลยนะครับถ่ายรูปได้ทั้งวันไม่มีหมดครับแต่ใครกลัวหมดก็ซื้ออีก2ก้อนยังไงก็เหลือครับถ่ายทั้งวันทั้งคืนสบายครับไม่ต้องชาร์จบ่อยคุณภาพแบบแสงน้อยหรือว่ามีอะไรเนี่ยคือถ่ายไม่ติดน้อยแล้วก็ถ่ายรูปสวยมากนะครับถือว่าโอเคเลยครับแล้วก็แถมนิดนึงครับช่วงนี้ Lazada เขามีส่วนลด Payday นะใครสนใจก็ไปซื้อเดี๋ยวลงได้ส่วนลดมาหลายพันแน่นอนแล้วก็ซื้อช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพี่มีจะหาร้านที่ถือว่ามีขายมีชื่อเสียงนะครับลบพิงไว้ให้ของเขาไปดูกันได้นะครับแล้วก็ที่มีฝากนิดนึงก็คือมันจะมีตัวปิดหัวกล้องนะแต่พี่มีทำขายนะมันเป็นแบบเหมือนตัวปิดแฟลชของ Sony ก็คือคือสำคัญนะครับต้องมีอะไรไปสนิมขึ้นตรงนั้นก็คือใช้ไม่ได้คือเสียหายหรือว่าน้ำมันเข้าตรงนั้นก็เสียหายลำบากแน่เลยพี่หมีก็คือมาแนะนำตัวนี้ก็คือแบบเป็นตัวเสียบหัวแฟลชตรงนั้นถือว่าสุวรรณเท่นะครับมีหลากหลายเลยก็ถือว่าซื้อมาแล้วก็ถือว่ามันแน่นดีแล้วก็แนะนำให้คนไปซื้อนะถ้าเกิดใครหายนะคือไม่หายก็คือดีไปนะแต่ว่าใครที่ซื้อมาก็คือเก็บดีๆนะอย่าทำหายนะเพราะพี่หมีคือมาแล้วมันตั้งหน่อยก็หายไปแป๊บเดียวคือแบบภายในปิ๊บตาเดียวคือหายไปเลยนะก็ถือว่าระวังกันด้วยนะวันนี้ก็คือตรงนี้ก็ Lazada ครับไปส่งกันได้นะครับวันนี้พี่หมีก็มาแนะนำว่าเออกล้องตัวไหนที่จะคนที่จะไปซื้อใช้นะถ้าคนที่มีงบนิดนึงนะครับถือว่าซื้อแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอาจจะมีเลนส์อีกสัก2ตัวนะครับครบช่วงอันจะเป็นเลนส์มุมกว้างนะ24-24แล้วก็มีเลนส์ซูมสักอันนึงหรือว่ามาเลนส์ซูมก็ได้เราเอาเลนส์ normal คือแบบสามารถ24-105คือสามารถซูมได้กว้างได้ถ่ายวิวได้คือจบไม่ต้องพกเยอะนะครับโอเควันนี้พี่หมีขอลาก่อนครับช่วยกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย